เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องราวของซูเปอร์ฟูลมูนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินกับคุณสุภฤกษ์คฤหานนท์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบไดอารี่ซึ่งเป็นบ็อกเซตจากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งรางวัลนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณฟังได้ร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์การเงินเป็นสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับซึ่งจะมีรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน110ล้านบาทนะครับหมดเขตรับฝากวันที่15มกราคม2568นี้นะครับทุกท่านครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งจะมีมูลค่ามีรางวัลมูลค่ารวม110ล้านบาทนะครับหมดเขตรับฝากวันที่15มกราคม2568นี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามถามคุณผู้ฟังว่าสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่จะหมดเขตรับฝากในวันที่15มกราคมเนี่ยนะครับคำถามคือจะมีรางวัลมูลค่ารวมแล้วเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับเปิดเผยว่าธนาคารออมสินได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่า GSB Boost Up เพื่อเป็นการเพิ่มวัตถุด้วยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อให้ครอบคลุมความช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัยตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับและพร้อมกันนี้ได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายให้ผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าไมโคร SME และก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระเนี่ยสามารถเข้าขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ GSB Boost Up ได้นะครับโดยจะได้นำไปใช้ในการฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับโดยจะอาศัยหลักเกณฑ์เงื่อนไขเดิมโดยมีวงเงินทั้งหมดจำนวน 100,000 ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการรายย่อยในการประคับประคองกิจการให้ดำเนินต่อไปได้นะครับหลังจากที่จะรับผลกระทบรุนแรงจากภัยพิบัติต่างๆโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้วงเงินเดิมที่ได้รับการจัดสรรไปแล้วในการอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการนะครับหมดเขตยื่นขอสินเชื่อวันที่30ธันวาคม2567นี้สำหรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่า GSB Soft Loan จะมีวงเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 100,000 ล้านบาทนะครับเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับโดยจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.01 ต่อปีในระยะเวลานาน2ปีด้วยกันนะครับเพื่อให้สถาบันการเงินแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการนี้สามารถนำเงินดังกล่าวหรือว่าสินเชื่อดังกล่าวไปปล่อยต่อโดยจะต้องคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3.5 ในช่วง2ปีแรกนะครับแล้วก็ให้วงเงินสินเชื่อตามความจำเป็นแล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้เท่านั้นนะครับโดยมีการกำหนดวงเงินสูงสุดเอาไว้ว่ารายการขอสินเชื่อนั้นรายได้ไม่เกิน40ล้านบาทนะครับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับคือสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งจะมีรางวัลมูลค่ารวมถึง110ล้านบาทด้วยกันจะแบ่งเป็นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทนะครับซึ่งการออกรางวัลที่1จะออกทุกเดือนมูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน30ล้านบาทแล้วก็2เป็นรางวัลพิเศษ2รางวัลหรือว่า2งวดนะครับงวดละ40ล้านบาทรวม2งวดเป็นมูลค่า80ล้านบาทโดยการออกรางวัลพิเศษนี้จะออกรางวัลจำนวน2ครั้งคือในวันที่16พฤศจิกายนแล้วก็วันที่16มกราคม2568นะครับซึ่งเมื่อรวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดแล้วจะเป็นจำนวน110ล้านบาทนะครับและนอกจากนี้ถ้าหากว่าฝากจนครบกำหนดอายุสลากธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราหน่วยละ25สตางค์หรือว่าหน่วยละ 0.25 ซึ่งดอกเบี้ยที่จะรับนั้นนะครับหากเป็นบุคคลธรรมดาก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างไรนะครับ
ผู้ที่สนใจสามารถออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ1ปีนี้ได้ด้วยการออมผ่านทางธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะออมผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้เช่นกันนะครับหมดเขตการออมวันที่15มกราคม2568หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับผู้ที่สนใจยังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะสอบถามรายละเอียดโดยตรงก็ติดต่อได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับเมื่อเร็วนี้ครับธนาคารออมสินได้ทำการโอนสินเชื่อที่เป็น NPL ให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีจำกัดนะครับหรือว่าตัวย่อคือ ARI AMC ซึ่งอ่านว่าอารี AMC นะครับเพื่อให้บริษัทดังกล่าวเนี่ยนำสินเชื่อ NPL ไปเข้าสู่กระบวนการในการปรับโครงสร้างหนี้หรือว่าการไกล่เกลี่ยหนี้โดยจะต้องมีการผ่อนปลนเงื่อนไขให้มากขึ้นนะครับซึ่งการโอนครั้งนี้เป็นการโอนครั้งที่1โดยมีบัญชีที่โอนทั้งหมดจำนวน 130,000 บัญชีนะครับวงเงินสินเชื่อประมาณ 11,000 ล้านบาทมีสินเชื่อทั้งประเภทที่มีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันแล้วก็ประเภทที่ไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันด้วยนะครับซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการเป็นผู้เสียประวัติทางเครดิตได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะกลับมามีสถานะเป็นหนี้ปกตินะครับทำให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบนะครับและที่สำคัญเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับสำหรับการโอนอีก2ครั้งที่เหลือจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นปี2568นะครับซึ่งคาดว่าจะช่วยลูกหนี้ในทั้งหมดจำนวนบัญชีประมาณ 400,000 บัญชีแล้วก็คิดเป็นมูลค่าหนี้ประมาณ 30,000 ล้านบาทนะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งจะมีอยู่2ประเภทนะครับคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนั้นธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.45 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 1.70 ส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 หรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 2.05 นะครับส่วนการเปิดบัญชีก็สามารถเปิดบัญชีได้ด้วยการฝากเงินขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ฝากเพิ่มอีกครั้งละ 1,000 บาทผู้ฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับซึ่งหากเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างไรนะครับหมดเขตรับฝากวันที่31ตุลาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับสนใจก็สามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินครับเรื่องราวของซุปเปอร์ฟูลมูนเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณสุภเลิศคฤหานนท์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสุภเลิศครับครับสวัสดีครับครับจริงๆดวงจันทร์มันก็เท่าเดิมใช่ไหมฮะดวงจันทร์ก็มีขนาดเท่าเดิมครับแค่เรียกว่าเป็นขนาดปรากฏที่เราขนาดปรากฏมองจากโลกเท่านั้นเองที่มีขนาดเปลี่ยนไปครับครับเพราะอะไรครับทำไมถึงเป็นฟูลมูนฮะจริงๆเราต้องอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์นิดนึงครับก็คือว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะเห็นว่าดวงจันทร์ของเราเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนเฟสของดวงจันทร์ตั้งแต่ข้างขึ้นไปจนถึงข้างแรมทีนี้นะครับด้วยความที่ดวงจันทร์เรามีวงโคจรที่โคจรรอบโลกเป็นลักษณะวงรีก็จะมีช่วงที่อยู่ใกล้โลกแล้วก็อยู่ไกลโลกนักดาราศาสตร์เนี่ยนะครับเราก็จะมีการคำนวณหาในแต่ละปีเนี่ยนะครับว่าใน12เดือนเนี่ยนะครับจะมีช่วงไหนที่เป็นช่วงที่ดวงจันทร์เนี่ยอยู่ในช่วงที่เป็นข้างขึ้น15ค่ำคือเต็มดวงแล้วก็มีระยะที่อยู่ห่างจากโลกเนี่ยในช่วงประมาณ 357,000 กิโลเมตรในช่วงนี้นะครับถ้าเข้ามาในช่วงนี้แสดงว่าอยู่ในช่วงที่มันเข้ามาใกล้โลกนะครับวันนั้นน่ะนักดาราศาสตร์ก็จะกำหนดว่าเอาละช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะมีปรากฏการณ์ซูเปอร์ฟูลมูนซูเปอร์ฟูลมูนครับซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันออกพรรษาพอดีนะครับก็คือวันที่วันนี้เลยวันที่17นะครับซึ่งถ้าใครที่อาจจะเคยเห็นดวงจันทร์แล้วแหละนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษก็คือว่าถ้าหากเราลองมองดวงจันทร์ที่กำลังขึ้นมาจากขอบฟ้าเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงอื่นนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยในรอบปีเนี่ยจะเห็นว่าดวงจันทร์จะมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าช่วงเดือนอื่น
เล็กน้อยนะครับก็เห็นว่าดวงจันทร์มีขนาดที่ใหญ่เมื่อเราลองเปรียบเทียบกับวัตถุที่อยู่ขอบฟ้าครับครับครับทุกทีถ้าเขาไม่ได้อยู่ใกล้โลกเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นปกติใช่ไหมฮะมันจะเล็กหน่อยใช่ไหมก็จะเล็กหน่อยครับจะไม่ใช่แบบมีขนาดปรากฏที่ใหญ่มากนักครั้งนึงก็จะมีเปอร์เซ็นต์ใหญ่กว่าเดิมประมาณสัก 7% อะไรอย่างเงี้ยพอยิ่งเราดูตอนที่มันเต็มดวงด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีวัตถุที่อยู่ขอบฟ้ามาเปรียบเทียบด้วยเราก็จะเห็นว่าโอ้วันนี้ดวงจันทร์มันลูกมันใหญ่นะ อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ด้วยความที่มีการเปรียบเทียบนอกจากที่เราเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟูลมูนแล้วเนี่ยก็ยังมีไมโครฟูลมูนอีกนะครับซึ่งเล็กสุดนะครับนี่ก็ผ่านไปละตอนช่วงที่เล็กสุดนะครับมันก็มีช่วงที่ดวงจันทร์ดูเล็กหน่อยกับดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีนะครับก็วันนี้ก็ถ้าใครที่มีโอกาสนะครับได้มองท้องฟ้าทางทิศตะวันออกตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ6:30 น.เอาง่ายๆ6:30 น.เนี่ยก็ลองมองไปทางทิศตะวันออกนะครับดวงจันทร์ก็จะปรากฏค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าแล้วลองเปรียบเทียบกับวัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นตึกราบ้านช่องหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าดวงจันทร์ของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ซูเปอร์ฟูลมูนนั่นเองครับครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะอธิบายในยะอะไรได้บ้างไหมฮะก็ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเอาง่ายๆเลยเหมือนกับเวลาที่เราลองเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับที่เด็กๆเขาลองทำการที่เป็นโครงงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียนเนี่ยนะครับเราก็จะลองเช่นถ้าเขามีการเก็บข้อมูลเป็นภาพถ่ายดวงจันทร์ในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อเอาภาพถ่ายดวงจันทร์แต่ละเดือนมาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันเลยทีนี้เรามีวิธีนึงที่นักศาสตร์เราใช้มาตั้งนานแล้วนะครับก็คือว่าเราจะถ่ายภาพดวงจันทร์เนี่ยทุกวันเลยทุกวันตำแหน่งเดิมใช่นะตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ถ่ายทุกวันจากโลกเรานี่แหละทีนี้พอเราเอาดวงจันทร์มาเปรียบเทียบกันของขนาดปรากฏเนี่ยทุกวันเราจะเห็นว่าเฮ้ยแต่ละวันเนี่ยไม่เท่ากันเลยแสดงว่ามันมีทั้งเล็กและใหญ่แสดงว่ามันต้องมีระยะที่มันมีการแตกต่างกันออกไปมันเปลี่ยนแปลงออกไปในแต่ละเดือนก็สามารถเอาขนาดปรากฏเนี่ยมาใช้ในการคำนวณหาว่าระยะห่างเป็นอย่างไรจากนั้นเมื่อเรานำมาพอดกราฟก็จะเห็นว่าเอ้ยมันไม่ใช่แบบวงกลมนะมันเป็นแบบวงรีวงรีอืมใช่อันนี้คือวิธีในอดีตแล้วนะครับที่นักดาราศาสตร์เราใช้กันแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเรามีการใช้ตั้งแต่โครงการอพอลโล11เนี่ยที่เขาเอากระจกแบบปริซึมเนี่ยนะครับแบบมีการวางมุมแบบมุมฉากเนี่ยนะครับวางไว้บนดวงจันทร์ทีนี้บนโลกเราก็จะมีตัวเลเซอร์ขนาดใหญ่เนี่ยยิงไปนะใช้เราจะวัดจากค่าโฟตอนก็คือแสงเลเซอร์ที่ยิงไปแล้วก็สะท้อนกลับมาครับนะก็คือใครที่เรียนวิทยาศาสตร์เรียนฟิสิกส์เนี่ยตั้งแต่มัธยมเนี่ยก็จะรู้ว่าระยะทางหาจากความเร็วคูณด้วยเวลานะครับเราก็รู้ความเร็วแสงของเลเซอร์ที่วิ่งไป300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยคูณกับเวลาก็คือเราก็จับเวลาว่ามันกี่เสี้ยววินาทีก็คูณกันก็จะรู้ระยะทางซึ่งทุกวันเนี่ยเราใช้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเราก็ตรวจพบว่าดวงจันทร์ของเราเนี่ยนะครับกำลังถอยห่างจากโลกเราไปทุกปีเลยปีละประมาณ 3.8 เซนติเมตรดังนั้นในอนาคตดวงจันทร์เมื่อมองจากโลกก็จะมีขนาดปรากฏที่เล็กลงเรื่อยๆครับจะไปไหนนะก็จริงๆเป็นที่อะไรระหว่างโลกกับดวงจันทร์เราเนี่ยนะครับมันมีแรงเขาเรียกว่าเหมือนกับแรงดึงดูดระหว่างมวลอยู่นะครับเรียกว่าแรงไทดอลนี่แหละนะครับก็มีแรงดึงดูดระหว่างมวลอยู่ทีนี้พอนานเข้าแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ช่วงชีวิตเราหรอกนะครับแต่มันก็หลักเป็นล้านปีนู่นนะครับที่มันจะเริ่มเห็นผลว่าดวงจันทร์ของเราเนี่ยเมื่อแรงดึงดูดระหว่างมวลมันลดลงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ดวงจันทร์มันถูกจับจากที่เราเคยจับไว้ใกล้ๆมันก็จะถอยห่างออกไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นยกตัวอย่างเช่นเวลามีปรากฏการณ์สุริยุปราคาเนี่ยดวงจันทร์เนี่ยมาบังดวงอาทิตย์บังมิดเลยถ้าในอนาคตอันไกลเนี่ยพอดวงจันทร์มาอยู่ไกลขึ้นขนาดปรากฏของดวงจันทร์ก็จะเล็กลงปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบเต็มดวงเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นอีกละก็จะกลายปราคาแบบวงแหวนเพราะว่าขนาดปรากฏของดวงจันทร์มันเล็กลงอันนี้คือในอนาคตอันไกลนู่นเลยนะครับเป็นพันปีไหม
เป็นล้านเลยครับเป็นล้านโอเคถ้ามาถึงงั้นเอาเป็นว่ารู้ไว้แล้วกันนะใช่ครับก็รู้ไว้ว่าทุกวันนี้มันก็ถอยห่างนะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นความรู้ที่นักดาราศาสตร์เราพบเจอว่ามันเกิดปรากฏการอะไรขึ้นนะครับแล้วมันหลายคนก็อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องดวงจันทร์ล่ะแล้วมันจะมีอิทธิพลอะไรไหมในช่วงของซูเปอร์ฟูลมูนมันจะทำให้ช่วงนี้มีน้ำท่วมขึ้นน้ำลงแล้วแรงไทดอลมันจะทำให้น้ำมันสูงขึ้นกว่าปกติไหมอะไรอย่างนี้ก็ต้องเรียนตามนี้เลยว่าอิทธิพลของดวงจันทร์เนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะครับแต่ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดน้ำท่วมแต่อย่างใดก็สบายใจได้ครับครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ริมทะเลเนี่ยก็จะรู้ปรากฏการณ์เหล่านี้ดีนะฮะใช่ครับน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลงบางคนเขาเรียกว่าน้ำเกิดน้ำตายอ๋อมันมีขึ้นมีลงแล้วก็ขนาดมันจะไม่เท่ากันซึ่งบางหาดไม่ใช่บางหาดสิมันจะเป็นแต่ละประเทศแต่ละส่วนของโลกไปเลยใช่ไหมฮะก็จะมีพูดง่ายๆก็คือฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเวลาคิดง่ายเหมือนกับเวลาที่การเกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยครับวันหนึ่งก็เกิดขึ้น2ครั้งนะครับนะเกิดขึ้น2ครั้งทีนี้เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยสมมติฝั่งที่น้ำกำลังขึ้นอยู่อีกฝั่งนึงก็ขึ้นเหมือนกันเหมือนกับลูกโป่งนะเวลาเราเอาลูกโป่งเนี่ยลองกดลูกโป่งลูกโป่งก็จะพองถูกบี้ในขณะที่ถูกบี้ด้านนึงก็จะพองออก2ฝั่งอีกฝั่งนึงก็จะถูกอีก2ฝั่งก็จะน้ำก็จะลดลงมาเหมือนที่เรากำลังบี้ลูกโป่งอยู่นะมันก็จะเป็นมีอยู่2ช่วงด้วยกันเวลาเกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงคนที่อยู่ทะเลเนี่ยก็จะเห็นปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงที่สูงกว่าปกติและก็ต่ำกว่าปกติเล็กน้อยเมื่อเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์ใกล้โลกแบบนี้ครับครับมันจะเกี่ยวกับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงปกติไหมก็เกี่ยวกับขึ้นน้ำลงเกี่ยวใช่ไหมฮะแต่ว่าระดับน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยก็จะสูงกว่าปกติเล็กน้อยแล้วก็ต่ำกว่าปกติเล็กน้อยดังนั้นอิทธิพลที่จะเห็นได้ชัดเลยก็คือการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงที่จะมีระดับสูงต่ำเนี่ยแตกต่างกับช่วงปกติเล็กน้อยก็คือเวลาน้ำมันขึ้นมันก็จะขึ้นทุดขึ้น1เมตรอาจจะขึ้นมาเมตรกว่าอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีเรื่องของอิทธิพลเหล่านี้แหละที่มีผลกระทบกับโลกเรามากสุดมีเพียงเท่านี้เองครับเพราะอย่างนี้แสดงว่าทางกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเขาคำนวณจากจุดนี้ด้วยใช่ครับเขาจะคำนวณจากจุดนี้ด้วยเพราะว่าแรงไทดอลหรือแรงที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงก็มีผลกับระยะทางของตำแหน่งของดวงจันทร์ในแต่ละรอบเดือนด้วยครับครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามบางคนก็ถามว่าแล้วมันมีผลต่อจิตใจของมนุษย์อะไรไหมก็มีงานวิจัยเลยฮะมีงานวิจัยว่าไอตัวน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันจะมีผลต่อระดับน้ำในร่างกายไม่มีผลต่อเรื่องของภาวะจิตใจของคนไหมอันนี้คือไม่มีนะครับไม่มีผลถูกต้องเลยนะครับจะไปเกี่ยวได้ยังไงครับแต่ก็ตั้งสันได้เป็นข้อสันนิษฐานเยอะแยะในนวนิยายที่บอกว่าดวงจันทร์เต็มดวงคนที่มาป่าอ๋อนะครับผมครับเป็นข้อสันนิษฐานแต่ว่าโดยข้อที่จริงแล้วมันไม่มีอย่างนั้นหรอกนะครับเอาเป็นว่าถ้าอยากจะดูซูเปอร์ฟูลมูนเนี่ยคุณสุภฤกษ์มีคำแนะนำไหมฮะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับวันนี้นะครับใครที่อยากจะดูซูเปอร์ฟูลมูนแนะนำก็คือดูตั้งแต่ช่วงหัวค่ำทางทิศตะวันออกตั้งแต่เวลา 18:30 นนะครับปรากฏการณ์นี้สามารถชมได้ด้วยตาเปล่านะครับก็หรือว่าใครที่สนใจอยากจะไปตามหอดูดาวต่างๆทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็เปิดหอดูดาวนะครับแล้วก็เรามีกิจกรรมในวันนี้นอกจากกิจกรรมชมปรากฏการณ์ซูเปอร์ฟูลมูนแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีดาวหางจินจือจินซานเนี่ยนะครับให้ชมอีกนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็ยังดูอยู่เลยก็มีหางที่ค่อนข้างที่จะยาวมากดังนั้นเนี่ยใครไปตามหอดูดาวในวันนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้ดูทั้งปรากฏการณ์ซูเปอร์ฟูลมูนนะครับดูดาวหางในช่วงหัวค่ำในช่วงเวลา 18:30 นเนี่ยจนถึง 13:00 นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ดีในการดูดาวหางรวมทั้งเรามีสเปเชียลทอล์กนะครับเกี่ยวกับความลี้ลับของดวงจันทร์ในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับใครใจก็ติดตามหรือว่าเรามีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับเรามีการทำFacebook Live นะครับของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็เข้าไปทางช่องทางของ Facebook ได้ครับครับเอ๊ะคุณสุภฤกษ์ระหว่างดวงจันทร์ตอนที่มันขึ้นกับตอนที่มันตกเนี่ยมันเท่ากันไหมฮะจริงๆเท่าๆกันครับขึ้นกับตกเท่าๆกันระยะทางเท่าๆกันถ้าเราเทียบกับ
เส้นผ่าศูนย์กลางของโลกเนี่ยแต่ถามว่าจริงๆแล้วถ้าเราลองถ่ายภาพดวงจันทร์เนี่ยช่วงไหนที่ดวงจันทร์มีขนาดปรากฏใหญ่ที่สุดนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าช่วงเที่ยงคืนที่เที่ยงคืนใช่ไหมฮะเที่ยงคืนอยู่กลางศีรษะเป็นช่วงที่ถ้าเราจินตนาการง่ายๆช่วงที่เราอยู่หัวค่ำเนี่ยนะครับมันจะบวกระยะทางของรัศมีโลกเข้าไปอีกนะครับจะทำให้ผู้สังเกตเมื่อบวกรัศมีโลกเข้าไปอีกก็จะมีตำแหน่งผู้สังเกตที่อยู่ไกลกว่าระยะทางของผู้สังเกตถึงดวงจันทร์แต่พ อดวงจันทร์อยู่กลางศีรษะเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเราลบรัศมีโลกออกไปนะครับโลกเราเนี่ยก็มีเลยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12,000 กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มีขนาดปรากฏที่ใหญ่กว่าแต่อย่างไรก็ตามความรู้สึกเมื่อมองด้วยตาเนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นภาพลวงตาว่าถ้าเราดูซูเปอร์ฟูลมูนตอนที่มันอยู่กลางท้องฟ้าแล้วดวงจันทร์ไม่มีวัตถุใดๆมาเปรียบเทียบขนาดนอกจากดวงดาวเราก็จะมองว่ามันรู้สึกมันไม่ได้ใหญ่มันเล็กครับแต่เมื่อไหร่ที่เราดูเปรียบเทียบกับวัตถุที่เรารู้จักดีที่อยู่บนขอบฟ้าเนี่ยตอนช่วงหัวค่ำทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกกับรุ่งเช้าเนี่ยก็จะเห็นขนาดปรากฏมีการเปรียบเทียบวัตถุก็จะเห็นความใหญ่โตอลังการของดวงจันทร์ก็จะดูสวยกว่าดีกว่านะครับต้องบอกมันจะสวยกว่าในช่วงที่เราดูที่ขอบฟ้าครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณมากนะครับสุภเลิศครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับกับคุณสุภเลิศคฤหานนท์นะครับผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับผมปิดท้ายนิดนึงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพกระทรวงคมนาคมนะครับจะทำการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนานะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่18ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่14กรกฎาคม2568นะครับเป็นการดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงการทางพิเศษได้ทำการติดตั้งห้องน้ำชั่วคราวเอาไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างสำหรับให้บริการผู้ใช้ทางนะครับพร้อมกับมีการติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆตลอดจนปลายประชาสัมพันธ์การปิดการใช้ห้องน้ำสาธารณะเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยได้รับทราบต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาถึงช่วงคำถามครับกิจกรรมของเราวันนี้เราถามคุณผู้ฟังนะครับว่าสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่จะมีโอกาสได้ลุ้นโชคแล้วก็ของรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นนะครับในปริมาณที่สูงมากสลากออมสินพิเศษ1ปีนี้จะหมดเขตในการออมวันที่15มกราคม2568นะครับคำถามคือว่ามูลค่าของรางวัลสำหรับสลากออมสินพิเศษ1ปีเนี่ยถ้ารวมกันแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือ110ล้านบาทนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง110ล้านบาทโดยจะมีทั้งเงินรางวัลที่มาจากการออกรางวัล นะครับรางวัลที่1แล้วก็มีรางวัลพิเศษอีกนะครับรางวัลละ40ล้านบาทออก2งวดด้วยกันก็รวมกันแล้วก็ประมาณ110ล้านบาทเอาละครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรเนี่ยก็วันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ